ไปที่ภาคเหนือนะครับแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องภายแล้งแต่ก็ยังเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองอยู่นะครับซึ่งบอกว่าเกินมาตรฐานนะคุณสีส้มสีแดงม,มีผลต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนนะครับสาเหตุหลักๆคุณผู้ชมครับมาจากการเกิดปัญหาไฟป่าซึ่งทางภาคเหนือ9จังหวัดนะครับพบพบไฟป่ากว่า500จุดพบที่จังหวัดลำปางมากที่สุดกว่า120จุดครับ โดยทางกรมควบคุมมลพิษก็รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่5ในพื้นที่ภาคเหนือมีค่าฝุ่นละอองสะสมเกินมาตรฐานใน7จังหวัดที่บริเวณตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางตำบลบ้านดงตำบลแม่เมาออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตำบลช้างเผือกตำบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลน,นาจากอำเภอเมืองจังหวัดแพร่และตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานที่บริเวณเกินค่ามาตรฐานตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นและตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยสำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือสาเหตุหล,กลักๆก็มาจากปัญหาหมอกควันจากไฟป่ากองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันไฟป่าภาคเหนือ ตรวจพบจุดความร้อนจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพบการเกิดไฟป่าจานวน500จุดด้วยกันครับอันดับหนึ่งเนี่ยอยู่ที่จังหวัดลําปางซึ่งจํานวนมากที่สุดนะครับเดือจุดอันดับที่2จังหวัดเชียงใหม่จํานวน67จุดและอันดับที่3จังหวัดตากครับแล้วก็มีแนวโน้มเกิดขึ้นต่อเนื่องและเพิ่มมาขึ้นทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและผ่านพืชจึงได้ส่งกําลังพลพนักง,งานดับไฟป่าเข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติงาน ควบคุมไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือระหว่างวันที่23กุมภาพันธ์ถึง7เมษายนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าและหมอกควันนะครับสิ่งที่สามารถควบคุมได้ก็คือฝีมือมนุษย์นะครับอย่างเช่นไม่จุดไฟเผาในช่วงนี้ ไม่ทิ้งก้นบุรี่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเนี่ยต้องขอความร่วมมือและก็ขอความเห็นใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่<ช>ทุกคนคต้องร่วมกันในการอสอดส่องดูแลนะฮะ<ช>อย่างที่เคยรายงานไปอาสาสมัครประจำหมู่บ้านหลายๆคนเนี่ยเขาก็มีการนําถังดับเพลิงไปให้แต่ว่านอกเหนือจากอาสาสมัครหมู่บ้านและประชาชนเนี่ยต้องขอความร่วมมือกันนะครับ